นี้เขาลองลองลำโพงอันนี้ใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้เป็นลำโพงอ๋ออันนี้เป็นซับวูฟเฟอร์โอ้เดี๋ยวขอดูหน่อยของเคนวูดนะครับรุ่นเก่าโอ้โหหายากโอ้ไม่เคยเห็นเลยอ๋อเปิดตรงนี้เหรออันนี้ต่อไฟเข้าแล้วใช่ไหมครับต่อไฟเข้าแล้วครับมีเสียงข้างหลังเออเดี๋ยวครับดูเป็นทรงเหมือนหอยโข่งนะนี่ครับด้านหลังสวยเลยนะครับมีไฟด้วยนะตรงนี้ไฟตัดได้อ๋อตัดได้เหรอตัดได้สว่างโอ้เออสว่างเออแปลกมากเหนือมีหลอดไฟด้านในนะครับคลาสสิกคลาสสิกก็ยังได้นี่ครับสวยหลังจากที่ดูฝั่งที่เป็นแนวเครื่องเสียงนะครับ receiver นะครับ amp integrate นะครับเครื่องเล่น DVD ดูหนังฟังเพลงนะครับฝั่งนี้นะครับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตต่างๆนะครับก็อีกฝั่งนึงนะครับก็มีกลุ่มที่เป็นตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงทั้งใบเล็กใบใหญ่นะครับของญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช้าๆแล้วกันนะครับมาโซนของที่เป็นเทปเครื่องเล่นเทปคัดเสร็จนะครับนี่อาจจะเล่นได้ทั้งแผ่น DVD CD นะครับนี่ตั้งแต่รุ่นเก่าเลยดีกว่านะราคามันส่วนนี้เขาไม่แจ้งไว้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะดูดิโอ้เป็นงานดีนี่ครับสมัยนั้นน่าจะหลายตังค์กันนี่นะ Panasonic นะครับเขาไม่บอกราคานะครับไอว่านะครับผมรูปทรงน่ารักนะเก่าเลยก็มีนะครับอันนี้ผมว่าจากรายการที่เขารับสินค้ามานะครับราคาเต็มร้อยนะครับพอคนเลือกไปเยอะๆนะครับสินค้าเขาใกล้จะหมดเขาก็จะลดราคาลงไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกลูกค้าอย่างนั้นนะครับจาก 100% ก็มา 60% 50% 70% นะครับซึ่งวันนี้ก็ลด 70% นะครับจากราคาป้ายนะครับผมของก็จะหมดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 90% นะครับก็คือการลดครั้งสุดท้ายนะครับก็คือแบบเสี่ยงดวงนะครับว่าจะได้ของดีหรือของไม่ดีนะครับต้องเหมานะครับในการลด 90% นะครับนะเพราะว่าถ้าอยากได้ของดีจริงๆก็ต้องมาประมาณสัก 100% หรือว่า80-70% ก็ยังพอได้นะครับวันนี้ลด 70% นะครับติดตามทางเพจนะครับของร้านนะครับ LH Oreo นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็แอดไซน์นะครับ LH Oreo นะครับก็เป็น LINE ID นะครับของทางร้านนะครับนี่รุ่นหนึ่งกำปั่นเลยเนี่ย Sony นี่ครับเทปคาสเซ็ตนะไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าเราไปดูตรงโน้นของอะไรเนี่ยผมเก็บภาพขึ้นไปนะครับของโซนี่นะครับเครื่องเล่นเทปนะครับรุ่นนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ Panasonic นะครับความเก่าความคลาสสิกนะครับโอ้สมัยนั้นผมเคยมีนะเนี่ยไอว่าเนี่ยสามารถแยกตู้ออกจากตัวนี้ได้นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับแพงนะครับหลักหมื่นนะตัวนั้นสมัยก่อนนะครับนะนี่โอ้ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเก็บภาพไปหน่อยบางตัวเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่อย่างบางตัวหาไม่เจอก็มาเจอที่นี่แหละนี่โซนี่นี่นี่รุ่นมินิอะไรนี่ของ
เนชั่นแนลนะครับตัวเล็กจิ๋วเลยนะเก่ามากเนชั่นแนลนะครับ FMAM ได้ FMAM ได้นะครับนะโซนี่นะครับโตชิบ้านะครับผมโซนนี้นะเป็นเครื่องเล่นเทปแล้วก็พวกตู้ลำโพงต่างๆนะครับนี่แต่ว่าตรงส่วนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้วางเป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะครับคือไม่ได้จำกัดว่าเป็นอะไรนะครับคือเอามามั่วกันหมดเลยของไอว่านะครับตู้ลำโพงเล็กๆเครื่องเล่นต่างๆนะครับเอาไว้โซนนี้นะฝั่งนี้ก็น่าจะเก่าไปแล้วคนคงจะไม่เลือกสักเท่าไหร่แล้วราคาก็ไม่แปะด้วยนะเนี่ยครับเป็นส่วนของส่วนของเทปคาสเซ็ตแล้วก็ตู้ลำโพงครับเดี๋ยวไปดูตู้ลำโพงกันเนี่ยบางตัวก็จะเป็นมีชั้นวางอย่างนี้เลยนะเป็นไม้นะงานไม้สวยๆเลยเดี๋ยวผมไปดูข้อลองตรงนู้นก่อนนะครับข้อลองอะไรตรงนี้ก็เป็นส่วนของตู้ลำโพงนะครับอ๋ออันนี้ข้อลองลองลำโพงอันนี้ใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้เป็นลำโพงครับอ๋ออันนี้เป็นซับวูฟเฟอร์โอ้เดี๋ยวขอดูหน่อยของเคนวูดนะครับรุ่นเก่าโอ้หายากโอ้ไม่เคยเห็นเลยอ๋อเปิดตรงนี้เหรออันนี้ต่อไฟเข้าแล้วใช่ไหมต่อไฟเข้าแล้วครับมีเสียงข้างหลังเออโอ้เดี๋ยวครับดูเป็นทรงเหมือนหอยโข่งนะนี่ครับด้านหลังสวยเลยนะครับมีไฟด้วยนะตรงนี้อ๋อตัดได้เหรอตัดได้สว่างโอ้เออสว่างเออแปลกมากก็เนี่ยมีหลอดไฟด้านในนะครับเออคลาสสิกคลาสสิกก็ยังได้อยู่นี่ครับสวยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับก็เป็นการใช้งานของเครื่องเสียงรุ่นเก่านะครับคือบางอย่างเราไม่รู้นะเราไม่ดูแล้วมีคนบอกว่าผมให้ดูรายละเอียดตู้ลำโพงน้อยนะครับคือผมร้อนไม่ใช่อะไรหรอกครับลูกเพื่อนๆเนี่ยราคาไม่แจ้งนะครับตู้ลำโพงนี่ส่วนมากไม่บอกราคานะครับนะให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับนะตั้งผิดด้านนะที่นักด้านต้องขึ้นบนนะนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไพโอเนียนะครับไพโอเนียพื้นที่แคบไปสักหน่อยนะครับผมอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกครับผมเริ่มจะร้อนนะครับเพื่อนๆก็เดินต่อไปนะครับเดินต่อไป ตรงนี้มันจะเป็นโซนี่นะครับทิ้งแล้วกลับหัวเลยนะไม่รู้ใครมาตั้งนะครับตั้งกลับหัวนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนของที่เป็นลำโพงแนวตั้งแบบนี้นะPanasonic นะครับสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือต้องลองนะครับไฟ110นะครับ Sony นะครับตรงนี้นะอันนี้ลำโพงในบ้านนะครับลำโพงในบ้านขนาดเล็กนะครับ Sony Aiwa นะครับ Panasonic นะครับ
โอ้ยามาอะไรเนี่ยไม่ใช่ยามาฮ่าผมนึกว่าเป็นยามาฮ่านะครับพานาโซนิกนะครับก็มาดูได้นะครับผมมาวันอาทิตย์นะแนะนำให้มาวันอาทิตย์ดีกว่านะครับวันอาทิตย์ของจะเยอะนะครับแล้วก็ลดราคารถก็ให้ดูตามแจ้งในเพจนะครับนะติดตามทางเพจของทางร้านนะครับจะได้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับว่าเขาลดยังไงวันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะได้มาให้ถูกวันนะครับผมนี่ผมยามาฮ่านะครับโอ้สวยเลยเนี่ยเหงื่อเริ่มเข้าตาผมแล้วเพื่อนเริ่มร้อนเดี๋ยวผมเช็ดเหงื่อกันแป๊บร้อนมากนะครับขออภัยนะครับผมร้อนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ตรงนี้เป็นโกดังนะครับต้องบอกว่าเป็นโกดังแล้วร้อนมีพัดลมก็จริงนะครับแต่ร้อนมากนะครับนี่วันนี้เพื่อ FC ต้องเสียสละเต็มที่ดูด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะท่านใดที่คอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาได้นะครับราคาไม่แจ้งนะครับนี่ตอนนี้ผมพยายามให้ดูช้าๆนะครับเพราะมีหลายท่านบอกว่าผมถ่ายไวมากนะครับนะครับนี่บางตัวก็อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับลด 70% นะครับวันนี้นะต่อไปก็น่าจะเป็น 80-90% นะครับก็สินค้าก็จะน้อยลงกว่านี้นะจากที่โกดังเต็ม 100% นะครับก็ สินค้าก็จะมีดีกว่านี้นะครับมีสวยกว่านี้นะครับก็ต้องมาเลือกในช่วงที่มันมีสินค้าเยอะนะครับราคาก็จะแพงสักหน่อยนึงนะครับแต่เราได้ของดีแล้วกันนะครับผมของที่เหลือๆแบบนี้ก็จะลดลงเป็น 70% นะครับ Panasonic นะครับอันนี้ไอโอเนียนะครับสำหรับท่านที่เล่นเครื่องเสียงแนวนี้ก็น่าจะคุ้นตานะครับผมนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมทำหลายคลิปนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้สวัสดีครับได้อันไหนครับคุณตาวันนี้อ๋อยังไม่ได้อะไรดูเพิ่งมาวันนี้อ๋อชอบเครื่องเสียงเก่าเหรอครับชอบเก่าๆอ๋อชอบเก่าๆรุ่นไหนครับรุ่นหมายถึงว่าจะหาพวกโบสเก่าๆอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับพวกโบสตัวอะไรเครื่องเสียงเก่าๆนี่คือหายากแล้วนะหายากแล้วคลาสสิกนะหายากขอบคุณครับใหม่ๆสู้ไม่ได้อ๋อเขาจะลดลงไปเรื่อยๆใช่มั้ยลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็เหลือ 90% ใช่ๆนี่ได้อะไรไปนะยังเลยครับผมมาทำคลิปนะครับมาทำคลิปรีวิวเนี่ยผมมาซื้อตั้งนานแล้วช่วยชามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อมันมีหลายโซนใช่ไหมใช่ๆหลายโซนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้มันแยกหนักเครื่องเสียงหนักเครื่องเสียงเก่าเยอะคนติดตามเยอะครับผมซื้อไปบางทีทินเนอร์มันรับไปไม่ได้อ๋อมันต้องผ่านหม้อคนละระบบผ่านหม้อแปลงครับอันนี้ต้องผ่านหม้อแปลงนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนมาดูด้วยอ๋อเพื่อนมาดูด้วยนะนักร้องดังอ๋อนักร้องดังด้วยครับสลัมเทพชัยอ๋ออยู่ตรงไหนเนาะอ๋อนักร้องอ๋อนักร้องดังด้วยครับเคยมาเที่ยวมาดูอ๋อครับผมไม่เคยพามาบอกมาดูนี่จะมาหาพวก power amp อะไรเก่าๆอ๋อครับถ้า power ต้องฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นฝั่งนี้ใช้ไป110หมดนี่จะ110ครับก็ผ่านหม้อแปลงครับผมผ่านหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงผมมีแล้วมันซื้อไปแล้วอ๋อครับผมเดี๋ยวนี้ก็ใช้งานง่ายครับหม้อแปลงก็ไม่แพงมีของมีแน่นของเขาเนี่ยมีอะไรพวกไลน์เขาเนี่ยอ๋อไลน์เขาก็ติดตามทางไลน์นะครับก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวว่าเขาลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณจัดใหม่แล้วผมไม่รู้ช่วยชามเตียงเติงอะไรก็ช่วยชามมันจะอยู่ฝั่งนู้นครับแต่ก่อนมันดูตรงนี้ไงเดี๋ยวนี้มันยึดพื้นที่หมดเต็มไม่พอวางเยอะมากอันนี้มันหมดไปเยอะแล้วนะตอน 100% นี่เยอะกว่านี้นะเยอะไงผมมาลูกผมเดินลูกไม่ไหวเดินเวียนหัวแล้วตอนนี้ลดลง 70% ก็เบาบางแล้วคือคนเริ่มเลือกไปเยอะแล้วเนี่ยเหลืออันนี้เหลือเลือกเขาเลยนะเนี่ยเขาเลือกไปเยอะแล้วของดีๆอ่ะเขาเอาไปหมดแล้วไม่ทันเขาไม่ทัน
เขาเปิดตู้ไม่ทันเขาไงอ๋อครับผมมาปุ๊บมาพุบหมดแล้วต้องบางคนมาตอนเขาเปิดตู้ใหม่ๆนี่โอ้โหใช่ใช่มาเปิดตู้ใหม่จะได้เปรียบครับผมแล้วเรามันอยู่ไกลไงอ๋อครับอยู่ถึงนนบุรีมาถึงนี่โอ้นนบุรีนะครับนี่ผมก็มาดูตู้มีมิกมีอะไรใช่ไหมครับผมพวกมิกมันอะไรก็มีที่ไหนฝั่งโน้นครับถ้าเป็นพวกมิกนะครับฝั่งโน้นนะครับคุณมากครับผมเดินดูแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้ลำโพงครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นตู้ลำโพงนะครับหายากแล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วตู้เก่าๆอย่างเงี้ยอันนี้มันมีแอมมีแอมในตัวใช่ครับเป็นของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเก่ามากเลยนั่งอยู่นี่เลยนะโอ้ชวนมาเที่ยวอ๋อครับนี่ฝั่งตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆช้าๆนะครับอันนี้สินค้าก็จะหมดไปเป็นบางรายการนะครับผมบางรายการก็ยังมีอยู่นะครับของดีๆก็แอบซ่อนอยู่ในนี้แหละครับคือลด 70% นี้ก็คือสินค้าจาก 100% ก็หมดไปเป็นบางส่วนนะครับ ติดตามทางเพจนะครับ LH Audio นะครับของ Lucky Home นะครับผมก็จะได้สินค้าที่ดีๆแล้วช่วงโปรโมชั่นช่วงไหนที่เขาลดนะครับเขาก็จะประกาศทางเฟซนะครับทางเฟซทาง LINE นะครับผมก็ติดตามได้นะครับผมของดีของสวยๆนะครับโอ้โหนี่ดอกยังอยู่ครบเลยซับคูเปอร์นะครับของ Panasonic นะครับเป็นบูดนะครับสวยสวยนี่นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของตู้ลำโพงนะครับผมตู้ลำโพงนะครับนะโอเคดูฝั่งนี้โอ้นี่นี่เครื่องอะไรอ่ะผมเบื่อตอนนี้มันไม่ค่อยสมูทกับความรู้สึกของผมนะครับผมเดินนะผมปรับกล้องไม่ค่อยโอเคนะครับต้องขออภัยด้วยนะนี่นะครับบางตัวมันแทบจะไม่เห็นเลยนะคือเหมือนเราไม่เคยรู้เลยนะตัวนะครับวอยอะไรก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับนะวอยก็ยังแจ่มอยู่นะบางตัวก็วอยอาจจะบุบไปบ้างนะครับนี่ก็น่าจะตามอายุอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นเสาอะไรเสาติดลำโพงนะครับอันนี้ลด 70% ก็สินค้าก็น้อยลงนะสินค้าน้อยลงนะครับนี่เหลืออยู่คู่หนึ่งเอ้ยคนละยี่ห้อเลยยี่ห้อเดียวกันแหละครับผมดูผิดนี่โซนี่นะครับน้อยอย่างเงี้ยเลยสวยก็มีขาดบ้างขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่งไปบ้างนะครับราคาไม่บอกนะครับนี่เป็นโหวตนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของตู้ลำโพงนะครับผมให้ดูไปช้าๆนะครับโซนี่ตัวมันก็เก่ามากนะเก่าจนไม่น่าจะเปิดได้ก็มีนะครับนี่อย่างตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับโซนี่นะ
โอ้ดอกยังกิ๊บอยู่เลยนะเป็นบูดนะครับอันนี้ก็ขุไปบ้างแล้วนะครับผมไล่ให้ดูช้าๆนะครับช้าๆเลยวันนี้ช้ามากนะครับผมเริ่มจะเหงื่อไหลแล้วครับดอกลำโพงนะครับอันนี้ก็ดูแบรนด์ไปด้วยกันนะครับผมเคนวูดนะตัวนี้ตัวใหญ่เลยอันนี้เขาเปิดใกล้ให้ดูนะดูความขังของงานวอยก็ยุบไปบ้างอันนี้ยุบไปเลยไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นลำโพงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งโน้นแล้วกันนะครับผมจะให้ดูละเอียดไปวันนี้เอาเป็นว่าเราเดินไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่เบื่อก็ออกไปก่อนก็ได้นะครับคือผมจะให้ดูให้มันทั่วๆครับเนี่ยเคยเห็นไหมมีลำโพงนะอยู่ด้านล่างนะครับของไพโอเนียนะครับผมมีเครื่องเล่นเทปคัสเซ็ตอยู่ข้างบนด้วยนะพังน่าจะพังแล้วล่ะเนชั่นแนลนะครับนี่ของเนชั่นแนลนะครับมีเครื่องเล่นอยู่ข้างบนนะครับโอเคเดินไปก่อนแล้วกันนะครับก็มาลองเปิดดูไส้ในมาลองเสียงได้นะครับผมก็70%ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอันนี้เคนบูดโอเคครับเดินไวๆหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วดูไปได้ยังเนี่ยเมื่อกี้นี่นะครับโตชิบ้านะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะตอนนี้ก็เป็นบริเวณของตู้ลำโพงนะครับล็อตเครื่องเสียงนะครับล็อตเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นCD นะครับเครื่องเล่นแอมอินทิเกตนะครับสามารถลองเสียงฟังเสียงหรือเช็คของก่อนซื้อนะครับได้ฝั่งนี้นะฝั่งนั้นนะครับผมนี่อันนี้คือพื้นที่เต็มของโกดังลัคกี้โฮมนะครับเดี๋ยวส่วนของตู้ลำโพงนะครับที่ผมให้ดูอยู่นี่นะครับผมถ้าท่านใดอยากจะดูส่วนของเครื่องเล่น CD เครื่องเล่น DVD ดูหนังฟังเพลง M Receiver M Integrate นะครับก็ดูได้อีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูส่วนของตู้ลำโพงนะครับวันนี้ลด 70% ก็ของก็จะน้อยลงนะครับจริงแล้วของเยอะนะถ้าของมาล็อตแรกๆก็คือล้นหลามมากนะครับตรงนี้นะต้องติดตามทางเพจของร้านนะครับ LHeadAudio นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะครับแอดไลน์ LH Audio นะครับผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับผม
นี่มาดูสิบ้านใครที่สมัยนั้นรวยๆก็น่าจะมีนะครับดูของเขาแบบเก่าเก็บจริงๆนะนี่มันเป็นตู้ของอะไรครับนี่ท่านใดที่รู้จักก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะโอ้โหแบบเก่าขนาดนี้ยังมีนะแต่ก็น่าจะผุไปแล้วล่ะครับนี่อันนี้ไม้เน้นๆเลยคู่นึงนะครับตัวนี้แต่ก็เก่ามากแล้วไพโอเนียร์นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ส่วนของลำโพงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฝั่งที่เห็นนี้ก็คือเป็นส่วนของแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงของต่างประเทศเก่าๆนะครับเยอะจริงนะเนี่ยนะครับเป็นล็อตๆอย่างนี้เลยแผ่นซีดงซีดีมีให้เลือกมากมายนะครับอยู่ในตะกร้านี้นะอาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็มาลองกันนะครับนี่ส่วนมากจะเป็นของต่างประเทศนะครับเยอะจริงเลยนะครับเครื่องดนตรีก็มีนะครับเป็นกีตาร์ฝั่งโน้นนะครับเขาประมูลกันอยู่นะครับก็ขอเชิญนะครับโกดาวลักกี้โฮมมีให้เลือกมากมายนะไม่ได้เฉพาะส่วนของเครื่องเสียงนะครับด้วยโสโอชามของใช้ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมาที่นี่ครบจบที่เดียวนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ